This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เวลาลูกดูแลพ่อแม่บางคนมองเข้าไปเนี่ยโอ๊ยเหนื่อยเนาะอ๋อไม่เป็นไรก็พ่อแม่เราอะไรเงี้ยอันนี้คือยังอยู่ในกำลังที่เขาทำได้เขาก็จะไม่รู้สึกเป็นภาระแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกินกำลังเขาอาจจะยังมีความสุขที่ได้ทำแต่มันก็มีความอ่อนล้าเกิดขึ้นภายใต้ความสุขที่ได้ทำเนี่ยมันก็ต้องมีเว้นช่วงเว้นระยะให้ได้พักบ้างนั่นแหละเป็นความรู้สึกหนักหน่วงเป็นภาระที่บางคนก็เอ่ยปากให้ใครไม่ได้เพราะรู้สึกว่าสังคมวัฒนธรรมของเราเราต้องดูแลบุพการีแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นภาระค่ะจะไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองเพราะรู้สึกตัวเราอ่ะเป็นภาระให้คนอื่นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องผู้สูงวัยนะคะสูงวัยอย่างไรไม่ให้เป็นภาระแต่ว่าต้องมานิยามความหมายของคำว่าภาระก่อนนะเพราะว่าคำว่าภาระของแต่ละคนอาจจะเข้าใจในบริบทที่อาจจะต่างกันก็ได้เอ๊ะฉันเป็นภาระตัวฉันเป็นภาระหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะน้องรีสูงวัยอย่างไรไม่ให้เป็นภาระโอ้โหคือหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยพอเกษียณแล้วอาจจะเป็นภาระให้กับลูกหลานหรือเปล่าหลายคนกังวลแบบนั้นแล้วก็มาจากขี้กังวลว่ามีอะไรเป็นอะไรจะไม่ชอบบอกลูกบอกหลานเกรงใจกลัวเป็นภาระใช่เดี๋ยวเรื่องค่าให้จ่ายอีกล่ะใช่ไหมคะโอ้โหกว่าจะเวลาของเขาอีกนะคะใช่เวลาค่าให้จ่ายกำลังใจของเขาใช่ทุกอย่างเกรงใจไปหมดเลยกลัวคำว่าเป็นภาระเพราะนั้นคำว่าภาระเนี่ยมันความรู้สึกมันเป็นทางลบเนาะใช่ค่ะค่ะไม่รู้ว่าคือมันอาจจะก่อนหน้านี้เราเคยทำงานได้ด้วยตัวเราเองเรามีเงินเดือนหน้าเราไม่ต้องรบกวนลูกหลานหรือบางคนอาจจะทำงานอยู่ที่บ้านก็แก๊กๆกันไปก็ไม่ได้จะต้องมาเป็นภาระแต่ถ้าเกิดว่าพอวันหนึ่งอายุมากแล้วมีอาการป่วยอีกเขาก็ยิ่งกังวลหนักค่ะมันเป็นภาวะทางใจที่มันสามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติเลยแบบนั้นหรือเปล่าคะจริงเลยค่ะเพราะนั้นพี่คิดว่าเราน่าจะคุยกันทั้งสองส่วนนะส่วนของภาระที่มันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นปัจจัยทั้งนั้นจิตวิทยาเนาะกับอีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นภาระจริงๆที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่มันอาจจะมากเกินไปเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นภาระแต่ทั้งสองส่วนนี้มันผสมกันนะเอ้ยก็เลยอยากจะเริ่มต้นแบบมีเล่าเรื่องอะไรนิดนึงไปฟังมาแล้วแบบน่าประทับใจอ่ะแล้วมันสะท้อนแนวคิดที่ดีมากเลยนะเรื่องเล่าวันนี้เขาเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเขาบอกว่าในพื้นที่ห่างไกลความเจริญเนี่ยมันภูมิภาคเนี่ยเป็นภูเขาเขาบอกว่าก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เห็นเด็กอ่ะเด็กอ่ะเอาน้องใส่หลังแล้วก็ปีนเนินเขาเพื่อที่จะไปในหมู่บ้านนะคะเอาน้องใส่หลังแล้วก็ปีนผู้ชายคนนี้เห็นก็บอกว่าหนูไม่หนักหรอช่วยไหมค่ะก็มีน้ำใจอยากจะช่วยเอาน้องแบกใส่หลังแล้วปีนเนินเขาไปเด็กคนนั้นก็บอกมาพี่ก็หันว่าไม่เหนื่อยไม่หนักหรอกผู้ชายคนนี้ก็เดินไปแล้วเขาบอกไม่เหนื่อยเหรอน้องก็ตัวใหญ่หนูก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะไม่เหนื่อยเหรอหนักไหมมาเหอะช่วยเนาะพี่คนนี้ก็ตอบกลับมาไม่เหนื่อยหรอกไม่หนักหรอกไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นน้องฉันโอ้เห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ก็อึ้งก็น้องเขาไงเพราะนั้นความรู้สึกของการเหนื่อยหนักมันคือความรู้สึกที่ว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของเราแล้วเราต้องไปทำให้ไหมมันก็เลยเป็นภาระทีนี้เรื่องเนี้ยเรามันสะท้อนสองมุมนะมุมที่หนึ่งคือร่างกายเขาอาจจะเหนื่อยแต่จิตใจเขามีความสุขที่ได้ทำเพราะนี่น้องของเขานะอีกมุมหนึ่งก็คือเขายังทำได้ไงเขาก็เลยไม่รับความช่วยเหลือของอีกคนหนึ่งค่ะน้องเขาก็ทำได้นะอันนี้มันสะท้อนมากเลยเรื่องของผู้สูงอายุพี่คิดว่านี่มันใช่เลยนะเวลาลูกดูแลพ่อแม่บางคนมองเข้าไปเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรก็เนาะพ่อแม่เราอะไรเงี้ยอันนี้คือยังอยู่ในกำลังที่เขาทำได้แล้วจิตใจเขามีความรู้สึกเป็นสุขที่ได้ให้ไงเขาก็จะไม่รู้สึกเป็นภาระใช่ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกินกำลัง
เขาอาจจะยังมีความสุขที่ได้ทำแต่มันก็มีความอ่อนล้าเกิดขึ้นภายใต้ความสุขที่ได้ทำเนี่ยมันก็ต้องมีเว้นช่วงเว้นระยะให้ได้พักบ้างนั่นแหละเป็นความรู้สึกหนักหน่วงเป็นภาระที่บางคนก็เอ่ยปากให้ใครไม่ได้เพราะรู้สึกว่าสังคมวัฒนธรรมของเราต้องดูแลบุพการีก็มีแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นแนวความคิดที่เราอยู่ในความที่ไม่ได้เป็นเจเนอเรชันใหม่อะเนาะเราก็อยู่ในวัย ที่บอกว่าเรามีบุพการีที่ต้องดูแลนี่คือสิ่งที่ต้องทำค่ะแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยหรือคนมีพระคุณกับเราในรูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำเหมือนกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะหลายคนที่อาจจะไม่พร้อมอ่ะมันก็จะมองอีกมุมหนึ่งไหมคะพี่เกศรว่าเออมันเป็นภาระจังเลยอันนี้ก็เคยได้ยินเหมือนแบบเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงที่แบบว่าพ่อแม่มีลูกหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็แบบดูแลลูกใช่ไหมคะมาได้เป็นอย่างดีด้วยกำลังของสองมือของพ่อกับแม่แต่พอวันหนึ่งกลายเป็นว่าพ่อแม่ชราภาพไปเนี่ยเขาก็กลับไปเป็นเหมือนเป็นวัยเด็กอะเนาะถามนู่นถามซ้ำถามแล้วถามอีกกลายเป็นว่าลูกเนี่ยรำคาญพ่อแม่แล้วรู้สึกเป็นภาระว่าทำไมต้องมาดูแลทำไมฉันต้องดูแลทำไมเธอไม่ดูแลล่ะลูกก็ตั้งหลายคนก็เลยเห็นว่าคนอื่นก็อยู่ในสถานะเดียวกันกับฉันน่ะเป็นลูกเหมือนกันก็ลูกเหมือนกันทำไมถึงต้องฉันต้องพ่อแม่ต้องมาเป็นภาระกับฉันแล้วทำไมไม่ไปอยู่กับลูกคนนั้นคนนี้ ลูกคนนั้นคนนี้ก็มองว่าเอ้าก็ฉันก็มีภาระอย่างอื่นเอาเขามาอีกก็เป็นภาระของฉันก็หนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันเธอเหมาะที่สุดแล้วเธอเป็นคนโสดสมมุตินะคะใช่เธอเหมาะที่สุดแล้วเธอเป็นลูกสาวคนเล็กการงานดีมีเงินที่จะดูแลพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันที่คนดูแลอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องมาเป็นภาระของฉันคนเดียวเอ๊ะมันมีคำว่าภาระแล้วอะใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเพื่ออะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นภาระนั่นหมายความว่ามันหนักสำหรับเรามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยต้องเพิ่มบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่สามารถจัดการได้ในความรู้สึกเป็นภาระแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นภาระค่ะจะไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองเพราะรู้สึกตัวเราอ่ะเป็นภาระให้คนอื่นไม่ต้องอื่นไกลบางทีเราไปเที่ยวอ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นภาระของคนอื่นจังเลยเรานู่นนี่นี่นั่นเราก็ยังไม่ชอบเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุล่ะคะในวัยที่เขารู้สึกว่าเรี่ยวแรงก็ไม่ดีเนาะอะไรต่างๆร่างกายก็เปลี่ยนไปแล้วก็คนที่เราเคยเลี้ยงดูมาเลี้ยงดูมาแล้วเขาคิดว่าเราเป็นภาระความรู้สึกทางด้านจิตใจเนี่ยมันจะดาวลงมันจะตกต่ำลงทันทีเลยถึงแม้บางที ไม่ได้พูด ออกมาเนี่ย เขาก็จะคิดว่าตัวเขาเป็นภาระอยู่แล้วนะใช่แล้วถ้าเกิดลูกหลานยิ่งมาแบบพูดจาอาจจะไม่ใช่คำว่าภาระหรอกแต่มันทำอะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นภาระจริงๆด้วยอ่ะเขาจะยิ่งรู้สึกแบบดาวลงแย่ลงไม่ได้เลยเนาะนั่นคือที่มาว่าเราต้องมองในมุมของว่าทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนคำว่าภาระเนี่ยไปเป็นพลังมันก็จะมีแนวคิดนี้นะคะคอนเซปต์นี้ว่าเปลี่ยนจากภาระไปเป็นพลังคือใช่ร่างกายของผู้สูงวัยอาจจะไม่ได้กลับมาแข็งแรงดูแลตัวเองได้เหมือนเดิมแต่ว่าแนวคิดของเราที่ยังคงมองเห็นสิ่งดีในตัวเขาว่าเขายังมีพลังบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคงไว้ซึ่งพลังที่เขายังทำได้ให้มากที่สุดนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันเกินกำลังเขาแล้วเราต้องทำอ่ะเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นภาระแม้ว่าเราต้องลงแรงลงกายใจแม้กระทั่งใช้เงินทองนะคะแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นความสุขทางใจเหมือนเด็กน้อยที่แบกน้องใส่หลังเดินข้ามภูเขาไปแล้วบอกไม่เหนื่อยหรอกไม่หนักหรอกเพราะว่าเขาเป็นน้องฉันไอ้ความคิดที่ว่ามันเป็นภาระมันก็หมดไปแล้วมาแสวงหาคนช่วยเหลือเพราะว่าพลังมันต้องหมดสักวันเหนือเนาะกำลังเรียวแรงอะไรที่ต้องแบกเอาไว้บนหลังตลอดเวลาคงไม่ได้ก็คงต้องมีวันที่วางลงแต่ในวางลงเอ้ยมั่นใจว่าการวางของเราอะไม่ได้ทำให้คนที่เราวางลงไปอะเขาประสบกับปัญหาทุกยากลำบากจนเกินไปมีคนมาช่วยรับเอาไว้ในวันที่เราต้องการนั่นคือการสนับสนุนจากครอบครัวคนรอบข้างแม้กระทั่งสังคมอ่ะก็ต้องมาช่วยรับเอาไว้ในบางเวลาให้เขาเติมพลังพร้อมที่จะกลับขึ้นมาบนหลังเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็จำเป็นนี่กำลังมองว่าถ้าใช้คำว่าภาระเนี่ยมันแบบมันก็ดูเป็นภาพลบเนาะแต่ถ้าเป็นคำว่าภารกิจแทน
ออกเสียงภารกิจมีมิชชั่นเออออกเสียงกึ่งนึงคำว่าระเนี่ยกึ่งนึงแล้วก็มีคำว่ากิจอันนี้มันได้คำนี้นะเป็นภารกิจนะสิ่งที่เราจะต้องเฮ้ยเราต้องทำงานเราต้องเป้าหมายทำให้มันสำเร็จอาจจะไม่ได้ทำคนเดียวเราก็แสวงหาความช่วยเหลือได้แล้วภารกิจนี้ก็จะลุล่วงไกลไม่เป็นแค่คำว่าพอใช้คำว่าภาระเราอยู่แค่คำนี้ภาระมันก็เออหนักเลยนะคะฝันหนักทีนี้กลับมาที่ตัวผู้สูงอายุบ้างนะคะท่านจะทำอย่างไรเป็นเราก็ไม่อยากเป็นภาระใครเนาะไม่มีใครอยากเป็นภาระของใครเลยอ่ะอันนี้ลิไม่แน่ใจว่าอันนี้คือด้วยความที่เพิ่งอ่านเจอเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยค่ะพี่กสอนเป็นเรื่องจริงอีกละ เป็นเรื่องจริงมีคุณแม่ที่ท่านสูงอายุแล้วนะคะท่านหนึ่งท่านก็แบบว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นภาระกับลูกหลานนะคะท่านก็ทำสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่เคยบอกลูกหลานมาก่อนเลยด้วยการเก็บหอมรอมริบเวลามีสตังเศษสตังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านได้สตังมาท่านจะหยอดใส่กระปุกเอาไว้หยอดเสร็จแล้วก็ซ่อนเอาไว้ค่ะซ่อนเอาไว้เอาผ้าคลุมจนแบบลูกหลานเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีอะไรใช่คือไม่เคยรู้เลยปรากฏว่าวันนึงเนี่ยคุณแม่ท่านเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็น่าจะคิดแหละว่าตัวเองจะเป็นภาระลูกหลานในอนาคตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ยอมที่จะรักษาหรือเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมารักษาตัวยอมที่จะเสียชีวิตยอมที่จะเจ็บป่วยพร้อมที่จะแบบว่าเอาละดีกว่าให้เงินทองมันหมดไปใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดท้ายก็คือเอาโอเคไม่ใช่เป็นครอบครัวที่มีฐานะนะคะก็แบบ อาจจะลำบากนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็จัดงานส่งงานศพซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้งานศพค่าใช้จ่ายทีนึงเยอะใช่ไหมคะปรากฏว่าลูกหลานก็ไปเก็บของคุณแม่ไปเจอกระปุกออมสินเนี่ยหลายๆกระปุกเลยค่ะแล้วก็พอเปิดมานับเงินได้เป็นหลักแสนพี่กสอนเหรียญแบงค์ท่านนั้นจะสามารถเอาไปรักษาตัวเองก็ได้แต่ไม่เอาไปปรากฏว่าก็ได้เงินตรงนั้นเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดงานที่ต้องจ่ายหรือก็เหลือมาให้ลูกหลานด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันอันนี้ก็คือความคิดของท่านที่ว่าวันหนึ่งชีวิตก็ต้องจากไปนะอะไรที่เราทิ้งไว้ให้ได้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะภาระเนาะเขาไม่ลูกหลานไม่เป็นภาระอันนี้ก็เหมือนกับอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ตัวเองคือคุณพ่อค่ะด้วยความที่ท่านกลัวว่าพอเวลาวันหนึ่งท่านจะจากไปเนี่ยลูกหลานจะลำบากในการหาห่วงซุยซื้อไว้ให้ตัวเองล่วงหน้าเป็น10ปีนะคะโอ้ไปวางแผนเรียบร้อยเลยแล้วก็ไปหาซื้อที่สำหรับที่จะฝังตัวเองในอนาคตกับของคุณแม่คู่กันเตรียมการเป็นฮวงซุยคนจีนนะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมการไปซื้อที่ไว้เลยปรับไปจ้างคนงานมาดูแลทุกปีนู่นนี่นั่นทุกอย่างคือเพื่อให้แบบว่าเวลาเขาไปแล้วเนี่ยไม่เป็นเราไม่ต้องไปหายากคือเขาจะไปดูเรื่องของห่วงจุ้ยเนาะห่วงจุ้ยด้วย อะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ใกล้กับเพื่อนเขานะเพื่อนสนิทเขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพากันไปซื้อกันเองเลยนะคะอันนี้คือมารู้ที่หลังว่าคุณพ่อได้เตรียมการเอาไว้แบบนี้แล้วกลายเป็นว่าพอถึงเวลาจริงขึ้นมาจริงๆก็ได้ใช้เราก็ได้ใช้ที่ที่เขามองว่าตรงเนี้ยเขาเหมาะสมสำหรับในการที่เขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบก็ตามฮวงจุ้ยอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ใช่นี่คือการเตรียมการนะคะใช่ใช่คือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่เป็นภาระกับคนลูกหลานหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องเตรียมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะอย่างเช่นกรณีที่น้องรีเล่าว่าสะสมเงินเห็นไหมคะมันไม่ได้ใส่วันเดียวจะได้เป็นแสนถูกไหมคะเพราะว่าต้องเก็บสะสมมาหรือว่าการดังนั้นการเตรียมเนี่ยเตรียมไม่เป็นภาระอันดับแรกก็คือเตรียมร่างกายของเราด้วยนะคะแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องเตรียมร่างกายให้มีความแข็งแรงในระดับที่ดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เนี่ยทางด้านผู้สูงอายุเขาก็จะพูดว่าในกิจวัตรประจำวันก่อนเบสิกก่อนนะคะเช่นอาบน้ำแต่งตัวทำอาหารถ้าทำอาหารเองไม่ได้ก็รับประทานอาหารเองได้ทำความสะอาดเองได้แล้วทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองได้อยู่ได้อาจจะมีคนช่วยบ้างนะแต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่คนอื่นต้องใช้เวลากับเรามากนักอย่างเงี้ยคือในระดับที่ว่าดูแลตัวเองนะคะร่างกายแล้วก็โรคประจำตัวอะไรนี่ก็คือปฏิบัติต่อตัวเองดีอ่ะกินยาได้อะไรได้เนาะไม่ทำให้เหมือนปล่อยปละละเลยซะจนกลายไปเป็นอาการหนักแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นภาระอย่างที่ว่านี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งนั้นนอกจากนี้แล้วคือการไม่เป็นภาระทางด้านการเงินค่ะ
จริงๆเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนอ่ะยามเกษียณแล้วหรือว่าอายุเยอะแล้วเราก็ไม่ได้หารายได้เท่าเดิมหารายได้ไม่เท่าเดิมนอกจากบางคนที่มีมรดกมีเขาเรียกว่ารายได้ทางอ้อมมีแพสซีฟอินคัมอะไรอย่างนี้ก็อาจจะยังคงมีรายได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุจะมีแต่รายจ่ายนะคะกินใช้ไปในแต่ละวันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าการวางแผนทางด้านการเงินเก็บออมไว้เหมือนที่น้องรีเล่าว่าเก็บเงินเอาไว้ในบั้นปลายของชีวิตแม้ทั้งโอ้ก็ป่วยแล้วมันก็ต้องจากไปก็จะเอาเงินมาใช้รักษาทำไมรักษาแล้วคงต้องจากไปเอาไว้ให้ลูกให้หลานไว้จัดงานในบั้นปลายของชีวิตก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นการเตรียมการของเขาในมุมของเขาอะนะคะเพราะนั้นแต่ละคนก็อาจจะมีมุมไม่เหมือนกันซึ่งเรายอมรับได้ก็เป็นแนวคิดของผู้สูงวัยท่านหนึ่งเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็คิดอย่างนี้บอกว่าบอกไว้เลยว่าอย่าเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาทุ่มเพื่อการรักษาเพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องไปอยู่ดีนะจะให้มันไปพร้อมกับครอบครัวยากจนเพื่ออะไรนะคะบางคนต้องคิดอย่างนี้ไปพร้อมกับว่าการล่มสลายทางเศรษฐกิจของครอบครัวเพราะเอาเงินมาโถมลงไปแล้วก็อยู่กับความทุกข์ทรมานของโรคภัยไข้เจ็บจะอยู่เพื่ออะไรอันนี้ก็ต้องคุยกันซะหน่อยนี่ก็ต้องคุยกันเพราะว่าตอนเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเรื่องของการตายดีใช่ไหมคะตายแล้วไม่ได้พร้อมกับความยากจนหรือว่าล่มสลายของครอบครัวเพราะใช้เงินไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเพราะนั้นการที่เราจะป้องกันไม่ให้เป็นภาระนิดหนึ่งคือเราอะดูแลตัวเองได้นะเราก็จะได้ไม่เป็นภาระโดยการเอาเวลาของคนอื่นมาดูแลเราเนาะเรามีเงินทองเก็บออมพอสมควรเพื่อที่จะใช้จ่ายในยามสูงวัยก็ไม่ต้องถึงกับให้ลูกหลานมา 100% กับเราเนาะไม่ว่าเพราะว่าลูกหลานเองก็ต้องมีภาระอย่างอื่นด้วยเป็นเรื่องธรรมดานะคะนอกจากนี้อีกอันหนึ่งซึ่งว่าจะไม่ค่อยได้พูดคืออย่าเป็นภาระทางด้านจิตใจถ้าเราไม่ได้มีอาการสมองเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเป็นภาระทางด้านจิตใจให้คนอื่นความรักจิตใจเกิดขึ้นอะไรนะคะมันก็มีงานวิจัยบอกเลยนะว่าสำรวจมาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกหลานจะไม่ชอบให้ผู้สูงอายุมาจู้จี้ซักไซ้ถามอ่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วต้องมานั่งอธิบายแต่บางคนก็ยังดียังเข้าใจก็จะมีอะไรก็มาเล่าแต่ว่าบางทีแล้วผู้สูงอายุก็จะบอกว่างั้นไม่ต้องถามอะไรเลยเหรออยู่กันไม่คุยกันเหรอแล้วก็อาจจะคุยเรื่องทั่วๆไปเพราะว่าบางทีลูกหลานก็อย่างที่บอกสังคมปัจจุบันนี้ลูกหลานนี่เครียดมาจากงานพอสมควรแล้วนะคะเรามีอะไรที่ทำแล้วเขาสบายใจก็เรียนรู้กันไปอย่าไปเป็นภาระทางด้านจิตใจให้คนอื่นเรียกร้องความสนใจซึ่งคือมันเป็นเรื่องที่ลูกหลานควรจะต้องรู้แล้วก็ทำให้แต่ไม่ใช่เรียกร้องทุกเทศกาลเรียกร้องทุกเวลาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าต้องมาสนใจเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุข้อหนึ่งบอกว่ามี4กลุ่มนะคะในยามในการที่จะไม่เป็นภาระกลุ่มที่1คือแอคทีฟดูแลตัวเองได้กลุ่มนี้ลูกหลานนี้สบายใจได้โชคดีสุขภาพของพ่อแม่คือที่ดีคือของขวัญของลูกเจอเยอะมากค่ะแนวนี้ไปแบบเข้าฟิตเนสแบบไปออกกำลังกายโอ้โหบางทีลูกหลานบอกรู้สึกจะเป็นห่วงจะทิ้งลูกไปแล้วนะทิ้งลูกมากไปหรือเปล่าเที่ยวบ่อยเกินเที่ยวบ่อยเกินไปอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเขาไม่ได้มีภาระไงคะพี่เกศรที่จะต้องแบบกังวลอะไรเงี้ยก็เลยแบบดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่มีเปิดโลกทัศน์มีกลุ่มมีก้อนมีอะไรชมรมที่จะไปกลุ่มที่สองร่างกายยังดีแต่วันนี้ทางนั้นจิตใจกลุ่มนี้ร่างกายเนี่ยดีจริงไม่มีอะไรนะแต่นี้ทางด้านจิตใจเหมือนกับว่ามันมีความขาดบางสิ่งบางอย่างอยากจะได้รับความสนใจอยากจะได้รับความดูแลเป็นเรื่องของบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยถือถ้าว่าเขามาเริ่มสนใจตัวเองแล้วก็คิดว่าในยามนี้ก็สิ่งที่ได้รับความสนใจก็อาจจะดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีความสุขกับตัวเองได้ด้วยแล้วก็มองหาเพื่อนข้อนี้ค่ะอันนี้ก็อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างให้พี่เกศรฟังว่าเพื่อนเนี่ยค่ะก็เป็นลูกคนเดียวของแม่เนาะคือสามีเสียชีวิตคุณพ่อเขาเสียชีวิตไปละเหลือแม่ก็อยู่กันมา2คนอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เล็กจนอ่ะเพื่อนแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะอยู่คนเดียวส่วนลูกกับหลานกับสามีเขาจะอยู่กรุงเทพนะคะประกอบสมาชีพค้าขายอะไรไปส่วนของรีเนี่ยความที่มีพี่น้องอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะหันกลับมามองเหมือนกับว่าอิจฉาคนที่มีพี่น้องเยอะเพราะว่ามีคนดูแลพ่อแม่แต่ตัวเขาอะค่ะอาจจะไม่ได้สามารถไปอยู่กับแม่ได้เพราะอยู่คนละจังหวัดใช่ไหมพ่อแม่อยู่คนเดียวก็เริ่มละพอคุณแม่เริ่มอายุมากอะการเรียกร้องยิ่งมากขึ้นที่อยากจะให้มาดูแลหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ไปอยู่กับลูกด้วยก็จริงแต่ว่าก็ความอาจจะคอนฟลิกต์กับลูกเขยมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองก็เลยทำให้แบบท
ทำให้บางอย่างเนี่ยเขามาสะท้อนผ่านโซเชียลใจใช่สะท้อนผ่านโซเชียลแล้วไม่ใช่แค่สะท้อนผ่านแค่โซเชียลอย่างเดียวอะไปถึงโซเชียลของเพื่อนลูกไงทีนี้ลูกมาเห็นแม่เนี่ยนะคะใช่ค่ะพอลูกมาเห็นปุ๊บก็ไม่สบายใจเพราะว่ามันทำให้เขาถูกมองไม่ดีเหมือนกันภาพลักษณ์ของเขาใช่เพราะว่าอย่างของรีเองเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยเราเห็นละเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ต้องคุยกับเพื่อนเราว่าเออลองคุยกับแม่ไหมว่าบางอย่างเนี่ยโอเคคุยกันเองสองคนเธอใช่ไหมคะเพราะมันเป็นภาพที่ไม่ดีของทั้งคู่อะไรแบบนี้จริงก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการการใส่ใจดูแลเพราะว่าอยู่กันมาสองคนตลอดวันนี้กลายเป็นคนเดียวแล้วทางด้านลูกก็คงจะไม่ได้สบายใจแล้วที่ต้องห่างเหินไปไม่ได้ห่างเหินห่างไกลหรือว่าไม่ได้มีเวลาใช้เวลาด้วยกันอยู่มากนักอะไรเงี้ยมันหลายอย่างก็ด้วยภาระด้วยอะไรต่างๆเนาะอันนี้เหมือนว่าต้องคุยแล้วก็มีมุมมองทางบวกต่อกันเนาะน่าก็น่าจะช่วยได้เพราะเรื่องของภาระทางด้านจิตใจมันก็มาด้วยเรื่องของเวลาบ้างเงินบ้างกำลังกายบ้างอันนี้ค่ะแล้วก็กระทบให้รู้สึกว่าจิตใจที่หนักหน่วงและเป็นภาระนะคะอันนี้ค่ะก็เลยเป็นส่วนที่แบบมีความรู้สึกว่าทางด้านจิตใจอ่ะไม่เป็นภาระทางด้านจิตใจให้ลูกหลานเนี่ยมันสำคัญมากๆจริงเพราะมันบั่นทอนทั้งตัวเขาแล้วก็ลูกหลานด้วยนะทีนี้เมื่อกี้เราไป2กลุ่มนะกลุ่มนึงแอคทีฟดีเลยแบบลืมลูกเลยสบายมากนะลูกมาก็ยินดีลูกไม่มาแล้วก็ก็ไปของฉันของเขานะกลุ่มที่2เนี่ยร่างกายยังดีแต่ว่าเรียกร้องอยากให้มาดูแลมาใส่ใจกลุ่มที่3เนี่ยร่างกายไม่ดีอาจจะมีภาวะติดบ้านติดเตียงไปไหนได้ตัวเองไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ลูกหลานจะต้องใส่ใจดูแลนะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุท่านนี้พอมีเงินอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบการดูแลภายนอกเอกชนหรือว่ารัฐภาครัฐก็มีแล้วนะอาจจะมีเดย์แคร์ผู้สูงอายุไปอยู่กลางวันนะหรือว่าไปอยู่ในบ้านพักเลยอะไรต่างมีระบบดูแลหรือแม้กระทั่งหากคนดูแลมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ควบคุมกำกับคุณภาพด้วยการใช้กล้องบ้างอะไรต่างๆนี่ก็พอได้แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงซะแล้วแล้วเนี่ยคำว่าภาระเนี่ยมันอาจจะเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีแต่ต้องใช้การบริหารจัดการค่ะต้องบริหารจัดการให้ทุกคน อยู่ในภาวะที่ยอมรับได้มีช่วงเวลาของการผ่อนคลายสำหรับผู้ดูแลในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ดูแลเองอ่ะก็มีทัศนคติทางบวกต่อสิ่งนี้ว่าทำบุญนะนี่คือพ่อแม่เรานะภาระเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปในทางลบเราทำให้ดีที่สุดแล้วมีมือเข้ามาช่วยนะคะด้วยการบริหารจัดการการบริหารจัดการสำคัญมากในระยะนี้บริหารจัดการให้ผู้ดูแลหลักได้พักบริหารจัดการหลักบริหารจัดการให้ผู้ดูแลได้พักผ่อนคลายมีสภาพจิตมีจิตใจที่มีกำลังดีแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ค่ะจะทำให้คำว่าภาระเนี่ยยังคงเป็นพลังและพลังของผู้ดูแลที่ต้องมีพลังกายพลังใจพลังทางด้านเศรษฐกิจกำลังเงินเนี่ยก็สำคัญด้วยค่ะถ้าปราศจากซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นภาระที่หนักหน่วงจริงๆเลยแม้จะบอกนี่พ่อแม่ฉันนี่ปู่ย่าตายายฉันแต่กำลังกายไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มียังไงก็หนักค่ะจริงมันเป็นองค์ประกอบหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะพี่สอนคือมันตัวเขาที่ไม่คิดว่าถ้าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นภาระเนี่ยแต่มันก็ยากอ่ะเอาจริงๆนี่ว่าความคิดของคนที่อายุมากๆแล้วอ่ะก็เป็นห่วงคือความเป็นห่วงแหละค่ะเลยทำให้แบบตัวเองพยายามที่จะไม่ให้เป็นภาระของใครแล้วก็การป้องกันหลักๆเลยก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะที่ว่าป่วยติดเตียงนี่คือหนึ่งต้องป้องกันการหกล้มเลยค่ะโอ้โหเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากบางทีแข็งแรงดีแต่หกล้มปุ๊บไปกระดูกสะโพกหักนี่เป็นภาระจริงๆเลยนะคะเพราะว่าทุกทรมานด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องสมองเสื่อมเอาไว้เพราะบางทีร่างกายแข็งแรงแต่สมองไม่ฟังก์ชันก็มันก็เป็นภาระทางด้านจิตใจความรู้สึกนะคะการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรมากมายที่จะตามมานะคะแล้วก็โรคเรื้อรังเนี่ยมีไว้มันก็ต้องมีไม่ใช่มีไว้นะคือมันมีมานานแล้วก็ดูแลควบคุมไปนะคะใช้ยาพบแพทย์ให้ดีอย่าให้มันกำเริบจนถึงขั้นที่พอมันคุมไม่ได้เนี่ยมันจะรวมไปทั้งระบบค่ะค่ะความดันเบาหวานอะไรพวกนี้ดูแลได้ดีมากๆดูให้ดีเลยค่ะใ
ช่ค่ะเนี่ยถ้าทำได้ตามนี้ก็จะไม่เป็นภาระของลูกหลานนะคะเป็นพลังต่อไปคือฟังตรงนี้เนี่ยการพูดคุยกันดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าจริงๆเราสามารถจะคุณผู้ฟังที่อายุมากๆแล้วเนี่ยต้องลองปรับอาจจะความคิดสักนิดนึงหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีเราจริงๆไม่ใช่เป็นภาระของใครเลยลูกหลานอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่เราไปคิดเองแล้วบั่นทอนตัวเองแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองไม่อยากเป็นภาระก็เลยพยายามที่จะแอคทีฟตัวเองขึ้นมาหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มันรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นภาระลูกหลานนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีใช่ใช่สิ่งที่ดีค่ะก็ต้องเรียกว่าเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเห็นใจมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันนะรักลูกหลานก็ดูแลตัวเองด้วยนะของขวัญที่ดีที่สุดของลูกหลานก็คือสุขภาพที่ดีของพ่อแม่ค่ะใช่ค่ะยังมีคนให้กอดเนี่ยกลับไปแล้วได้กอดเนี่ยดีที่สุดนะคะดีกว่าที่จะแบบวันนึงเราเคว้งคว้างมาเคยอยู่กับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายในสังคมแบบคนไทยเมื่อก่อนนะเนาะที่อยู่กันเป็นครอบครัวอุ่นนะคะอบอุ่นใช่เราไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้อยู่แบบนี้นะคะต่างประเทศเขาพอเริ่มแบบพ้นวัยก็ไปแล้วค่ะใช่ก็จะเป็น you and I ละไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเมื่อก่อนแดดดี้มามีนะพอตอนโตขึ้นไม่ก็ you and I ละใช่นะคะนี่สังคมวัฒนธรรมแบบทางเอเชียของเราเนี่ยยังโอเคค่ะเป็นสังคมวัฒนธรรมที่สร้างความอบอุ่นนะคะให้กับคนทุกวัยไม่ใช่เฉพาะสูงวัยแล้วอบอุ่นเท่านั้นนะลูกหลานเองก็อบอุ่นที่มีผู้สูงวัยอยู่ด้วยกันนะก็ให้กำลังใจผู้สูงวัยทุกท่านนะคะขอบคุณพี่เกศรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาหารรสมันเป็นรสชาติที่มนุษย์ชอบกินเพราะร่างกายจะตอบสนองต่อสารเคมีที่หลั่งออกมาโดยเฉพาะของทอดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับทำไมเราชอบกินของทอดโอ้ อย่างเดียวเลยครับเหตุผลเดียวคือมันอร่อยแล้วเวลามันกินเนี่ยถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับคุณลีคือมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวนึงที่เขาเรียกว่าเอนโดฟินนี่พอเอนโดฟินหลั่งปุ๊บคนมันก็รู้สึกเฮ้ยแฮปปี้ค่ะแล้วเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยคือเรารู้สึกแบบแหมมันรู้สึกดีหายเหนื่อยทำให้เราแบบอิ่มฟินนะครับ มันฟินเวลากินของทอดบางทีลูกชิ้นทอดมีอยู่ช่วงนึงกระแสแบบฟีเวอร์มากกินแบบโหยิ่งกินยิ่งมันใช่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของทอดอย่างเดียวของทอดของมันของหวานของเค็มหรือพูดง่ายว่าหวานมันเค็มเนี่ยมันมีคำว่ามันอยู่เห็นไหมหวานมันเค็มมันคือสิ่งที่คนติดเพราะมันกินแล้วมันรู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกฟิน รู้สึกฟินแล้วคนไทยก็กินเยอะไอหวานก็กินเยอะเค็มก็กินเยอะมันก็กินเยอะนะครับทุกวันเนี้ยก็เป็นเหตุให้คนอ้วนได้ถามว่าเอ้ยทำไมเราถึงติดคือเวลาเรากินอาหารใดๆก็ตามโดยเฉพาะในกลุ่มของทอดเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันตกกระทบอายตนะทั้ง6เราครบชุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งแต่ตาที่เราเห็นแล้วว่าโอ้โหน่ากินจังเลยมันน่ากินจังเลยมันแบบสีเหลืองนวลแบบน่ากินนะหูเราเวลาเราเคี้ยวของทอดกรอบมันกรุบกรอบนะมันเพลิดเพลินนะตาหูจมูกได้กลิ่นนะกลิ่นของทอดเนี่ยมันหอมนะลิ้นของเราที่รับรสเนาะต่างๆเนี่ยของทอดเนี่ยโอ้โหมันอร่อยอยู่แล้วแหละอย่างที่บอกความมันของเรานะแบบเต็มที่เลยนะครับพอโดนสัมผัสเข้าไปเราเคี้ยวมันก็ลักษณะเนื้อสัมผัสมันนะครับที่เคี้ยวเนี่ยมันก็ให้ความฟินนะคนก็เลยแบบติดอาหารของทอดกันเนี่ยเยอะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud